ไม่ใช่ไม่ที่เข้าใจครับไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ประธานสภาทนายให้ยินก็ได้เอางี้นะข่าวเดี๋ยวยันครับพี่เดี๋ยวผมจะได้คุยกันนิดนึงเดี๋ยวให้สัมภาษณ์นะครับพี่สมพลครับเป็นไงครับวันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าที่ตำรวจที่สภ.สามยอดครับหลังจากที่ให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ได้พูดคุยกันเป็นที่เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ให้ความเป็นธรรมในเบื้องต้นว่าตามคำเรียกร้องของผมที่ผมได้เรียกร้องมาท่านก็ยินดีที่จะรับฟังรับเรื่องและก็ว่าให้ขอเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่พอใจของผมและในที่สุดผมก็จะขอหยุดให้การสัมภาษณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรอการพิสูจน์หลักฐานเสร็จนะครับก็คือให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับข้อที่เราขอเจ้าที่ไปนี่มีหนึ่งมีอะไรบ้างครับที่ทางพี่ขอไปก็คือการพิสูจน์ DNA ของตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของเหล่านี้มาก่อนข้อที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้มาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบและที่สำคัญนั่นก็คือท่านสสศิระได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็จะติดตามผลให้กับผมซึ่งผมก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านสสศิระด้วยครับแล้วอยากจะฝากถึงกลุ่มผู้ที่ขับรถด้วยกันว่ายังไงบ้างครับสำหรับเหตุการณ์แบบนี้อยากฝากถึงกลุ่มที่ขับรถด้วยกันนะครับก็คือให้พิสูจน์ความโปร่งใสของตัวเราเองแล้วก็เดินไปตามกฎระเบียบของกฎหมายนะครับว่าเป็นไปตามขั้นตามตอนเมื่อเราถ้าหากว่าเราพิสูจน์ความโปร่งใสของเราได้แล้วถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความเป็นธรรมอันนั้นค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ท่านเดินตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเป็นขั้นตอนก่อนนะครับครับเป็นไงครับท่านสสครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับทางคุณโสพลมาหลายชั่วโมงเนี่ยฮะในการมาให้ปากคำเพิ่มเติมนี่ครับคือเราให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับจะเราจะคดีที่จะไปลงความเห็นหรือว่าตัดสินโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับแล้วก็เราก็แนะนำทางเจ้าที่ตำรวจว่าตามด่านเนี่ยควรจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็แนะนำทางผู้ขับขี่ด้วยว่าเซฟตัวเองหรือจะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับก็แนวทางปฏิบัตินี้ก็ไปได้ดีครับคิดว่าการผลการตรวจอะไรต่างๆนี่เป็นไงเขาแจ้งไหมครับว่าจะใช้เวลายังไงฮะการตรวจดีเอ็นเอเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 อาทิตย์นะครับนิติวิทยาศาสตร์ก็ตรวจไปแล้วก่อนสอบที่ติดจะได้ทางนี้ก็คงไม่ต่ำกว่า2 อาทิตย์นะครับแล้วก็ในส่วนของทุกอย่างเนี่ยเป็นรัดกุมนะครับก็เน้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้รัดกุมเรื่องของสำนวนนะครับเรื่องของหลักฐานนะครับออกมายังไงใครถูกใครผิดก็ว่ากันตามนั้นครับหลังจากนี้คุณโสพลจะไปประกอบอาชีพอะไรชั่วคราวก่อนไหมครับก็จับพักผ่อนไปก่อนสัก5 วัน 10 วันแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งครับคุณครับพี่คะในส่วนของกรณีทนายความค่ะตกลงว่าตอนนี้เนี่ยส่วนนี้ใครจะเข้ามาดูแลในส่วนของคดีพี่ให้ครับส่วนเรื่องทนายนะครับก็คือผมได้ยื่นเรื่องไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วทางท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้อนุเคราะห์นะครับให้ความเมตตาว่าเดี๋ยวท่านจะช่วยเรื่องทนายความในเรื่องราวนี้ทั้งหมดและพวกผมเองก็รู้สึกพอใจผมตัวผมเองก็พอใจภรรยาเองก็พอใจแล้วก็เข้าใจในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับเท่ากับว่าตอนนี้เราไม่ได้ติดใจในเรื่องขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใช่ไหมคะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดใจ
วันนี้ยังยืนยันในเรื่องที่ความบริสุทธิ์อยู่ครับยังยืนยันครับคือเรื่องการไม่ติดใจเนี่ยตอนนี้ไม่ติดใจเรื่องของงานพนักงานสอบสวนนะครับก็ยังติดใจเรื่องของการเป็นหน้าที่ที่มีที่การจับกลุ่มกับว่าแต่ว่าจะพิสูจน์ออกมายังไงก็เอาหลักวิสัยมานะครับ